เมื่อแฟนไม่ว่างแม่โบเมลดาเพิ่งเห็นภาพลูกสาวตายหัวใจจะวายนางเอกสายลุยตัวจริงเมื่อแม่ไม่อยู่และแฟนไม่ว่างแม่โบเมลดาเพิ่งเห็นภาพลูกสาวตายหัวใจจะวายแม่นางเอกสาวโบเมลดาโพสต์ภาพหายากของลูกสาวลงอินสตาแกรมขณะสาวโบในชุดสวยพร้อมปีกนางฟ้าเลยโดดขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายรถตำรวจพร้อมแคปชั่นว่าภาพหาดูยากแม่เพิ่งเห็นตายใจจะวายภาพใครขอบคุณนะทำเอาโซเชียลแห่แซวเมื่อแม่ไม่อยู่แฟนไม่ว่างแต่คุณรีบขณะที่ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมสาวโบกันรัวๆอาทิสุดยอดความรับผิดชอบต่องานชั่วโมงเร่งด่วนคะแม่ไปรถประจำตำแหน่งคะเมลดาเท่ากับทำได้ทุกอย่างคนสวยโยยเก่งมากค่ะน้องเก่งคะแม่ชั่วโมงเร่งด่วนค่ะตำรวจท่านนี้โชคดีจังเป็นต้นโชครถแห่เมียนั่งร่ำให้วอนหยุดด่าเพจลูกทุ่งโพสต์นักร้องโดนแบนเจอโยงอีกแค่นี้ก็หนักมากพอแล้วล่าสุดไม่วายถูกจับโยงอีกโชครถแห่เมียนั่งร่ำให้วอนหยุดด่าหยุดซ้ำเติมเพจลูกทุ่งโพสต์นักร้องโดนแบนดราม่าโยงนักร้องหนุ่มภรรยาอีกจอดดราม่าไม่จบสิ้นนักร้องหนุ่มโชครถแห่เพิ่งโพสต์คลิปณัฐจุฑารัตน์ภรรยานั่งร้องไห้แคปชั่นว่าจะมีสักกี่คนที่เข้าใจและเห็นใจพร้อมข้อความผู้หญิงคนนี้ครับที่อยู่ข้างๆผมที่คอยให้กำลังใจผมคอยปกป้องและสู้กับผมมาโดยตลอดวันนี้กลับโดนทุกคนด่าและซ้ำเติมหนักมากคนที่ทุกคนบอกว่าเก่งปากแซ่บเห็นแบบนี้เขาก็มีมุมอ่อนแอเหมือนกันนะครับผมขอร้องเถอะครับหยุดด่าหยุดซ้ำเติมกันได้แล้วแค่นี้ก็หนักมากพอแล้วใครไม่โดนแบบนี้ไม่มีทางเข้าใจหรอกครับว่าระหว่างทางเราสองคนเจออะไรกันมาบ้างบางวันร้องไห้วันละหลายสิบครั้งไม่มีใครเห็นมุมแบบนี้เลยทุกคนเห็นแต่มุมที่ไม่ดีไม่น่ารักของเราก็เลยซ้ำเติมอย่างเดียวเลยแต่ครั้งนี้ผมกับนัดรับไม่ไหวจริงๆผมขอร้องเถอะนะครับทุกคนหยุดด่าหยุดซ้ำเติมเราได้แล้วโดยในคลิปนัดภรรยาโชคร้องไห้ตัดเพราะอะไรก็ด่าเขาก่อนเลยโชคพยายามปลอบภรรยาว่าเป็นอะไรที่เราอธิบายให้ใครฟังไม่ได้พร้อมบอกให้ภรรยาสู้ผิดพลาดก็เริ่มกันใหม่ได้โดยนัดบอกอีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรทำไมเขาต้องโดนด่าอย่างเดียวทั้งที่ความจริงโชคก็รู้ว่าเราสู้แค่ไหนขณะที่โชคก็ตัดเพราะว่าแล้วตัวเองจะพูดอะไรได้แค่ไหนใครจะเชื่อทั้งนี้ด้านเพจคนลูกทุ่งโพสต์ถึงนักร้องคนหนึ่งด้วยว่างานงอกนักร้องลูกครึ่งโดนคำสั่งผู้ว่าจังหวัดแบนกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแบบลับๆในแวดวงการจัดงานตามจังหวัดต่างๆซึ่งในช่วงนี้เป็นงานประจำปีใหญ่แทบทุกพื้นที่โดยเฉพาะในโซนอีสานข่าวเบื้องลึกจากห้องลับผู้ว่าราชการสั่งปลดนักร้องลูกครึ่งเมียดุออกจากทุกงานเรียกว่าเป็นคำสั่งวงในแต่เรื่องนี้เดือดร้อนถึงคนจัดงานทุกหย่อมต้องหานักร้องมาแทนแบบฟ้าผ่าเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเกรงว่าจะเสียหน้างานระดับจังหวัดกลับไม่มีคนมางานเพราะนักร้องลูกครึ่งนายนี้ไปแสดงที่ไหนยากขึ้นงามทุกสนามจริงๆโดยไม่รู้ความจริงเรื่องนี้เป็นเช่นไรแต่โซเชียลไม่วายก็ยังคอมเมนต์ไปจับโยงกับโชครถแห่และนัดภรรยาอีกโดยใช้ถ้อยคำแซะไปถึงนัดภรรยาต่างๆนานาด้วยณวัฒน์สู้กลับหลังหงทองฟ้อง100ล้านจีดีเอสไอตรวจสอบรางวัลที่1มาจากไหนณวัฒน์แจ้งความสู้กลับหลังหงทองฟ้อง100ล้านจีดีเอสไอตรวจสอบรางวัลที่1มาจากไหนเผยปมคดีเมพรีมายา
มีสะเทือนตำแหน่งพรีเซนเตอร์อิงฟ้าเปิดฉากปะทะเดือดระหว่างวงการนางงามและวงการหวยเมื่อเกิดเรื่องบาดหมางใจกันระหว่างนวัตอิสระไกรศีลและนางสาวธิตาภาธนทรัพย์ปรีชาหรือ CEOVแห่งค่ายลอตเตอรี่ออนไลน์หงทองเดือดถึงขั้นต้องฟ้องร้องกัน100ล้านหลังทำสัญญาระบุให้อิงฟ้าวราหะนางงามตัวตึงไปมอบรางวัลให้กับผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่เมื่อไปไม่ครบครั้งจึงเกิดดราม่าผิดสัญญาด้านนวัตก็เดินหน้าฟ้องกลับหลังค่ายหงทองมีผู้ถูกรางวัลที่1แทบจะทุกงวดทั้งยังมีข่าวเฉาจ้างหน้ามาอ้างว่าถูกรางวัลที่1ให้มาทำคอนเทนต์กับอิงฟ้าจึงไม่ยอมให้เวทีมิสแกรนด์เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยนวัตเดินทางมาเป็นแขกรับเชิญในรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่บริษัท RS จำกัดมหาชนพร้อมเปิดใจถึงคดีความดังกล่าวระหว่าง CEOV หงทองพร้อมทั้งเผยถึงตำแหน่งพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าบูมบูมที่อิงฟ้าดำรงอยู่มีผลไหมหลังเมพรีมายาถูกดำเนินคดีฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เคส100ล้านเราได้แจ้งความโรงพักแล้วเราได้ทำสำนวนให้เข้าสู่ระบบศาลแพ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่มีการยุติเพราะเราเป็นผู้เสียหายโดยตรงเราไม่สามารถหยุดอยู่กลางทางได้ส่วนคดี100ล้านที่ผมถูกฟ้องเพิ่งได้รับแจ้งจากสน.พระโขนงว่าคนที่ไปฟ้องไม่ได้ติดต่อกับสน.เลยทิ้งเลยตามหลักการฟ้องที่สน.จะต้องมาให้สืบพยานโจทก์ถึงจะมาสืบพยานตัวผมพยานผู้ถูกสงสัยผู้ถูกกล่าวหาแต่เนื่องจากเรียกหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มาก็เลยจะลัดขั้นตอนด้วยการที่ผมไปสืบพยานประมาณปลายเดือนนี้ครับเพื่อเอาหลักฐานไปให้เพื่อให้ตำรวจปิดคดีมี2ทางคือ1จำหน่ายออกว่าไม่มีน้ำหนักในการถูกแจ้งความซึ่งผมจะแจ้งความกลับหรือไม่อีกเรื่อง1 2ถ้ามีน้ำหนักมากพออัยการจะส่งเรื่องฟ้องผมแต่ดูจากเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่น่าจะเกิดประการที่2ได้ติดใจอะไรไหมไม่ครับไม่ว่าจะเป็นร้านเพชรหมอดูหรือหงทองและก็บิ๊กเอ็มผมว่าทุกอย่างจำนวนด้วยหลักฐานเหลือเพียงแค่ฝากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล DSI กองปราบมากกว่านั้นจะตรวจสอบไหมครับว่าความจริงคืออะไรรางวัลที่1มาจากไหนวิธีอะไรจริงหรือเปล่าอยากให้ลงลึกนิดหนึ่งหลายคนกลัวเรารู้สึกยังไงไม่กลัวทุกคนคงเข้าใจผมเป็นคนเอาจริงผมเป็นนักรบไม่เคยตีใครก่อนแต่ใครตีผมตีตายเพราะฉะนั้นผมรบผมสู้ตายด้วยทุกวิธีทางเพราะฉะนั้นเราต้องได้ทุกอย่างจริงๆเราถึงจะกล้าเริ่มต้นซึ่งเราพิสูจน์แล้วความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเราจะเอาความถูกต้องเป็นหลักเรื่องอิงฟ้ากับพรีมายาพรีมายาเป็นธุรกิจลักษณะเครือข่ายแต่เราไม่ได้มีคอนแทคและอิงฟ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรีมายาแต่อิงฟ้าเกี่ยวข้องกับบูมบูมเป็นธุรกิจของเจ้าของพรีมายาเหมือนกันซึ่งรวมกันกับเพื่อนและแยกธุรกิจออกมาซึ่งขายของทั่วไปเกี่ยวกับที่ปิดหน้าอกโดยเบื้องต้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่ได้เกี่ยวกันในโครงสร้างและไม่ได้สัมผัสอะไรซับซ้อนไม่ได้มีอะไรเลยน้องก็ทำหน้าที่ปกติไม่ได้มีอะไรไม่ได้ส่งผลกระทบไม่ได้มีอะไรจริงๆครับทางนั้นได้ชี้แจงอะไรไหมเราสอบถามอะไรไปเขาบอกไม่ได้เกี่ยวข้องกันและใช้บัญชีคนละบัญชีกันและผมได้เจอกับคุณเมวันคอนเสิร์ตวันที่28ธันวาคมเขามาดูอิงฟ้าผมก็ยังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำผมจำไม่ได้จำได้แค่ว่าเขาคือบูมบูมสัญญายังไม่ยกเลิกยังครับยังทำงานอยู่สินค้าก็ยังขายอยู่ถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือมีอะไรที่ต้องให้ความร่วมมือเราก็ยินดีแต่ว่าโดยเบื้องต้นแบรนด์ถูกแยกการตลาดออกมาอย่างชัดเจนครับ